เมื่อพูดถึงจังหวัดนราธิวาสหลายคนคิดว่าเป็นพื้นที่ที่มีแต่ความรุนแรงแต่เชื่อไหมครับว่าจังหวัดนราธิวาสยังมีสิ่งมหัศจรรย์ที่โดดเด่นที่หลายๆคนมองข้ามใครๆก็เที่ยวได้สบายๆตามวิถีเราไม่ว่าจะเป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาขึ้นเขาไปเล่นน้ำตกเที่ยวทะเลเมื่อหิวก็หาอะไรกินแต่ถ้าอยากฟินก็ต้องอาหารปักใต้ใครๆก็กินได้และนี่คือ The Amazing นราธิวาสนราธิวาสเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทยที่มีประชากรชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามมากถึงเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยก็ว่าได้เพราะจังหวัดนราธิวาสไม่แบ่งแยกเรื่องภาษาหรือศาสนาจึงทำให้ทุกคนสามารถอยู่กันได้อย่างสงบสุขภายใต้คำว่าสังคมพหุวัฒนธรรมนราธิวาสก่อตั้งเพื่อเป็นศูนย์รวมให้กับชาวมุสลิมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้มาประกอบศาสนกิจร่วมกันมัสยิดกลางประจำจังหวัดนราธิวาสนับเป็นศูนย์กลางแห่งการศรัทธาและเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจของชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามที่มีความสวยงามสะดุดตาด้วยหลังคาทรงโดมตามแบบมัสยิดทั่วไปและหอคอยสูงใหญ่ศิลปะประยุกต์ที่แห่งนี้เป็นศาลเจ้าแห่งแรกของจังหวัดนราธิวาสศาลเจ้าแห่งนี้มีชื่อว่าศาลเจ้าโกเล้งจีถ้าพร้อมกันแล้วเราไปชมกันเลยครับศาลเจ้าโกเล้งจีอาจจะเป็นศาลเจ้าแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีสิ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนศาลเจ้าอื่นๆหรือกันที่เรียกขนานนามว่าวัดเขากงนั่นเองจังหวัดนราธิวาสมีพระพุทธรูปสำคัญและเป็นพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาขนาดใหญ่ที่มีความงดงามที่สุดในดินแดนด้ามขวานทองนั่นก็คือพระพุทธทักษิณมิ่งมงคลหรือวัดเขากงมงคลมิ่งมิตรปฏิทารามบ้านทอนเป็นชายหาดทรายขาวที่สวยงามและเป็นแหล่งผลิตเรือกอและแห่งเดียวในจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นเต็มไปด้วยลวดลายอันวิจิตรงดงามที่ถูกสร้างจากฝีมือของชาวบ้านในจังหวัดนราธิวาสและสถานที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นอู่ต่อเรือบ้านทอนจังหวัดนราธิวาสจากที่ได้ทราบกันว่าเรือกอและเป็นเอกลักษณ์ของประจำจังหวัดนราธิวาสที่มีความสวยงามและโดดเด่นและนี่ก็เป็นเพียงแค่ความมหัศจรรย์เล็กๆน้อยๆยังมีอีกหลายสถานที่ที่เราจะไปเดินชมเที่ยวและหาอะไรกินอร่อยๆซึ่งเราจะไปที่ไหนนั้นโปรดติดตามตอนต่อไป